สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเนื้อหาที่ไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับก็คือเนื้อหาของแบรนด์ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมก็จะเปิดกับแบรนด์แรกนะครับนั่นก็คือ Harley Strategic นะครับผมHarley Strategic นะครับคือชื่อแบรนด์หนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคำว่า Harley Strategic เนี่ย Harley เนี่ยคือชื่อของเจ้าของนะครับส่วนคำว่า Strategic เนี่ยแปลว่ายุทธศาสตร์นะครับถ้าแปลตรงๆเนี่ยก็คือยุทธศาสตร์ของ Harley นั่นเองนะครับผมซึ่งวันก่อตั้งนะครับก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าก่อตั้งวันไหนนะครับแต่ว่าทางทีมงานของเราเนี่ยได้มีการสอบถามไปทางเพจ Harley Strategic Partner นะครับซึ่งเขาก็ได้ตอบมาว่าปี2011นะครับเจ้าของ Harley Strategic นะครับคือคุณ Travis Harley นะครับอดีต Marine Force Recon นะครับซึ่งมีประสบการณ์15ปีในตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียกลางนะครับผมซึ่งหลังจากออกจากกองทัพแล้วนะครับคุณ Harley นะครับได้ทำงานเป็น Security Constructor นะครับหรือผู้รับเหมารักษาความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะร่วมงานกับ Magpul ในฐานะผู้ก่อตั้งและ CEO ของแผนกฝึกอบรมนะครับหรือ Magpul Dynamic นะครับคุณฮาเล่นะครับยังดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทแม่ Magpul Industry นะครับก่อนที่จะแยกตัวออกมาก่อตั้งบริษัทจนกลายเป็น Harley Strategic Partner ในทุกวันนี้นะครับคำขวัญประจำบริษัทนะครับ Without a plan of execution knowledge is the only potential power นะครับหากไม่วางแผนปฏิบัติการนะครับความรู้ก็เป็นเพียงพลังที่มีศักยภาพเท่านั้นนะครับผมผลิตภัณฑ์ของคุณฮาร์เลย์นะครับไม่เป็นที่แน่ชัดว่าได้รับการประจำการในกองทัพหรือไม่นะครับแต่เหล่าเจ้าที่สหรัฐหลายนายนะครับก็ได้มีการเลือกแบรนด์ของคุณฮาร์เลย์นะครับในการเอาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเหล่าสาวกสายแท็กติคอลทั้งหลายนะครับก็ได้มีการใช้แบรนด์ของคุณฮาร์เลย์นะครับอย่างแพร่หลายเลยนะครับผมเรามาพูดถึงโลโก้และความหมายของโลโก้กันสักหน่อยนะครับโลโก้ของบริษัท Harley Strategic นะครับนั่นก็คือรูปของแมงปอนั่นเองครับหรือ Dragonfly นะครับทำไมต้องเป็นแมงปอครับคุณ Harley ได้พูดไว้ว่าสมัยตอนที่เขาอายุ6ขวบนะครับตอนที่เขากำลังอยู่ที่ฟลอริดานะครับซึ่งคุณ Harley ในวัย6ขวบนะครับตอนนั้นเขาได้ไปเจอกับแมงปอเขานะครับแล้วเขาก็อยากจะเข้าไปเล่นอยากเข้าไปตีในภาษาเด็กๆนะครับแต่ว่าทางคุณพ่อเนี่ยได้มีการเข้ามาห้ามไว้ทันนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าไปทำเขานะครับคุณพ่อก็เลยอธิบายกับคุณ Harley ฟังว่าแมลงปอนะครับมีความหมายและสัญลักษณ์นะครับสำหรับชาวญี่ปุ่นนะครับแมลงปอหมายถึงความสุขแสงสว่างและความสง่างามนะครับและสำหรับชาวอินเดียแดงนะครับแมลงปอเป็นสัญลักษณ์ของน้ำความสุขความเร็วและความบริสุทธิ์นะครับนอกจากนี้แมลงปอนะครับยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้มากที่สุดในโลกนะครับและยังดำรงอยู่ได้กว่า300ล้านปีมาแล้วนะครับไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุดนะครับแต่เป็นเพราะการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะครับแต่ว่าแมลงปอนะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับคืออายุขัยของแมลงปอนะครับจะอยู่ได้แค่1ปีเท่านั้นเองนะครับจากจุดนี้นะครับคุณฮาเล่ได้นำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในชีวิตปัจจุบันนะครับซึ่งแมลงปอนะครับทำให้คุณฮาเล่รู้ว่าชีวิตทุกชีวิตมีค่านะครับไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์นะครับทุกคนต่างก็รักชีวิตและต่างใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับและนั่นก็เป็นที่มาของโลโก้แมลงปอนะครับบริษัทแม่ของ Harley Strategic นะครับอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็ Made in America ด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของ Harley Strategic ในปัจจุบันนะครับก็มีทั้ง Accessory ของทางปืนและทางเกียร์ด้วยเช่นกันนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำให้แบรนด์ Harley เป็นที่รู้จักนะครับนั่นคือกระเป๋ารุ่น Fat Pack Plus นะครับและ Fat Pack 2.0 นะครับซึ่งกระเป๋านี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Chest Wick ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมก็จะมีการมารีวิวกระเป๋ารุ่น Fat Pack Plus ด้วยนะครับผมและผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากแบรนด์นะครับนั่นก็คือ M3 นะครับหรือ Made Mac Mount นะครับซึ่ง Harley Strategic นะครับได้มีการทำร่วมกับ Swarlesq นะครับและอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับนั่นคือ HSP Rifle and Pistol Mag Pouch นะครับจากทาง Harley Strategic นะครับผมThe second thing is retention. เอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของ Harley Strategic นะครับซึ่งผมก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนได้เข้าใจแบรนด์ของเขาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากใครที่อยากจะไปซื้ออุปกรณ์ของ Harley Strategic เนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมจะมีการทิ้งลิงก์ของตัวเว็บไซต์ของเขาไว้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะสั่งซื้อเองเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีเพจนึงที่แนะนำนะครับก็คือ Trident Gear นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นเพจสำหรับการสั่งของพรีออเดอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์แท็กติคอลนะครับผมเอาละครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามที่ Airsoft How To นะครับผมทั้งทางช่องทาง Facebook และ YouTube นะครับเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ There's obviously a reason why there's a dragonfly as our logo because it's the most adaptive species on the face of the planet and we never want to become stagnant we never want to take a step back we always want to be looking ahead and visualizing where we're going